ว่าโลกธรรม8ประการหรือว่าธรรมของโลก8อย่างถ้าจะแบ่งโดยลำดับแล้วสามารถแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือลาภยศสรรเสริญสุขนี่ฝ่ายหนึ่งบ่มีลาภบ่มียศนินทาทุกข์นี่ฝ่ายหนึ่งธรรมทั้ง8นี้เอิ้นว่าเป็นธรรมที่เกิดขึ้นมาพร้อมเฮาเพราะว่าเฮายังมีชีวิตอยู่ธรรมทั้ง8นี้ย่อมเกิดขึ้นแก่เฮาฉะนั้นอาตมามีวิธีที่ว่าจะทำให้เราอยู่ในธรรมทั้ง8อย่างนี้ยังมีความสุขก็คือทำใจให้เป็นกลางก็คือว่าจำชื่อของมันไว้ให้ติดใจผมทำประจำวันนี้ก็คืออยู่ยังมีสติทำใจให้เป็นกลางพร้อมภาวนาฝึกใจให้ละวางแล้วจะอยู่ท่ามกลางโลกธรรมนำสุขใจ